ในป .4 ป .5 เนี่ยเรียนเรื่องอะไรพืชใช่ไหมครับการปลูกพืชการปลูกไม้ดอกไม้ประดับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในป .6 แล้วเนี่ยเราก็จะเรียนงานเกษตรในเรื่องของการเลี้ยงปลานะครับถ้าจะให้ไปเลี้ยงสัตว์อย่างอื่นใหญ่ๆคงไม่สะดวกสำหรับนักเรียนนะครับสำหรับในปีการศึกษานี้นะครับเนื้อหาของเราจะให้เงินอยู่ที่การเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาสวยงามนะครับหรือจะเลี้ยงอื่นดีลูกเลี้ยงวัวดีไหมยากไปนะครับไม่เหมาะสำหรับเด็กเพราะนั้นนะครับในหน่วยในบทที่3แล้วกันนะครับเขาบอกว่าเราต้องสามารถเลี้ยงปลาสวยงามนะครับนี่มาดูบ้านใครเลี้ยงปลามั้งครับลูกบ้านหนูเลี้ยงปลาค่ะขุดบ่อปลาขุดบ่อเลยเหรอเลี้ยงใช่ค่ะขุดบ่อครับเขาบอกว่าการเลี้ยงปลาสวยงามเนี่ยมันเป็นงานอิเล็กที่สร้างความเพลิดเพลินให้กับชีวิตของเรานะครับอย่างเช่นเราทำงานเหนื่อยๆมาเรียนหนังสือเหนื่อยๆเนี่ยเรากลับมามองปลาสวยงามที่เราเลี้ยงไว้เนี่ยมันก็ทำไมครับดูเพลิดเพลินสบายตาสบายใจใช่ไหมนะครับและอย่างหนึ่งมันก็สามารถสร้างเป็นทำเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้เราได้นะครับทีนี้มาดูนะครับปลาสวยงามที่คนเขานิยมเลี้ยงในประเทศของเราเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างเช่นมีปลาเงินปลาทองบ้านใครเลี้ยงบ้างครับไปไหนกันหมดแล้วบ้านหนูเคยเลี้ยงค่ะตอนนี้ตายไปแล้วหนูเลี้ยงใส่อะไรลูกตอนแรกใส่เป็นอันนี้บ่อเล็กๆค่ะตอนนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าเขาเลี้ยงอะไรกันบ้างเดี๋ยวกูจะบอกให้ว่าเราควรเลี้ยงอย่างไรนะครับเขาบอกว่าปลาสวยงามที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทยเนี่ยก็มีอยู่หลายสายพันธุ์อย่างเช่นปลาเงินปลาทองปลาเทวดาปลาเทวดานี้ก็ไม่ค่อยเห็นแล้วเพราะหนวดมันจะยาวๆตัวแบนๆหน่อยแล้วก็ปลาหมอสีอย่างเช่นปลากัดปลาหางพยุงเลี้ยงง่ายสุดปลาคาร์ฟปลาคาร์ฟก็เลี้ยงยากหน่อยปลาอโลวาน่ารู้จักปลาอโลวาน่าไหมหรือปลามังกรตัวยาวๆใครเคยเห็นบ้างครับแล้วก็ปลาสอดสำหรับนะครับครูคิดว่านักเรียนเลี้ยงปลาหางยูงเนี่ยปลาสอดเนี่ยปลากัดเนี่ยอาจจะหาง่ายนะครับมันก็น่าเลี้ยงยังดูแลไม่ยากเขาบอกว่าต่อไปนะครับก่อนเราจะเลี้ยงปลาได้เนี่ยเราก็ต้องมีวัสดุในการเลี้ยงปลาในขวดได้ไหมได้ค่ะนะครับการเลี้ยงปลาในขวดต้องปลาตัวเล็กๆใช่แต่มันก็น่าสงสารเนาะมันอยู่แต่ในขวดจริงมั้ยลูกเหมือนรอบมันถ้าหนูไปอยู่ในขวดอ่ะใช่ไหมครับค่ะก่อนเราจะเลี้ยงปลาเนี่ยต้องเลือกภาชนะนะครับที่มันสวยงามเพื่ออะไรครับมันหนึ่งมันก็เพื่อปลาด้วยสองมันก็เพื่อทำให้เราไงให้เราสบายใจสบายตานะครับกลับมาเห็นอะไรสวยๆงามๆใช่ไหมครับการเลือกภาชนะเลี้ยงปลาเนี่ยควรเลือกที่สามารถดูปลาได้ทุกมุมเหมือนเขาไหมครับหมุนสี่ด้านรอบด้านเนี่ยมันสามารถเห็นปลาได้หมดนะครับเข้าใจไหมลูกเข้าใจค่ะแล้วก็เลือกให้มีความเหมาะสมกับการดำรงชีวิตของปลาอย่างเช่นเมื่อกี้ครูพูดถึงปลาอะไรปลามังกรมันจะตัวยาวๆมันก็ใหญ่หน่อยพอโตขึ้นมันก็ใหญ่ถ้าเราเลี้ยงในโหลเนี่ยมันก็ไม่เหมาะนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเลือกเลี้ยงปลาชนิดใดเนี่ยเราก็ต้องเลือกให้เหมาะเลือกภาชนะเลือกอุปกรณ์ที่จะเลี้ยงให้เหมาะกับตัวปลาด้วย1นะครับสงสารปลาด้วย2เพื่อความเขาเรียกแต่สบายใจสบายตาของเรานะครับทีนี้มาดูต่อไปเดี๋ยวก่อนอย่างเช่นนะครับบ้านนักเรียนอาจจะมีพื้นที่จำกัดบางคนอาจจะเลี้ยงในขวดบางคนอาจจะเลี้ยงโหลแก้วก็เห็นโหลแก้วไหมรู้จักโหลแก้วไหมรู้จักค่ะใครเคยไปกินน้ำแข็งใสบางที่เป็นโหลแก้วโค้งๆลีๆนะครับอันนี้เขาก็ใช้เลี้ยงปลาได้นะครับโหลแก้วเนี่ยเขานิยมใช้เลี้ยงปลาอย่างเช่นพื้นที่จำกัดอย่างเช่นบนโต๊ะทำงานหลังตู้เย็นนะครับหรือตู้โชว์ห้องรับแขกหรือตามในห้างสินค้านะครับที่มีพื้นที่จำกัดแล้วข้อจำกัดของโหลแก้วคือมันไม่สามารถใส่เครื่องปั๊มอากาศให้ปลาได้เพราะว่าอะไรครับที่มันเล็กเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกชนิดของปลาให้เหมาะกับเราต้องเลือกชนิดของปลาให้เหมาะกับภาชนะ
รู้จักภาชนะใช่ไหมเขาว่าภาชนะภาชนะเอาง่ายๆคือสั้นๆเหมือนของที่เอาไว้ใส่แล้วก็ปลาก็คือชนิดครับอย่างเช่นปลาที่เหมาะกับโตแก้วก็ปลาหางนกยูงเนี่ยทนหน่อยปลากัดอะไรพวกเนี้ยไม่ต้องใช้ออกซิเจนปลาทองปลาทองต้องใช้นะลูกปลาทองต้องใช้ปลาทองปลาเงินแบบเนี้ยต้องใช้เพราะปลาพวกนี้จะไม่แข็งแรงจะไม่ค่อยทนทานเท่าไหร่โหลนี่เหมาะสำหรับปลาหางนกยูงปลากัดแล้วควรเปลี่ยนน้ำบ่อยๆถ้าเปลี่ยนทุกวันเลยทำได้ไหมก็คงไม่ได้นะแต่เขาบอกว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยควรเปลี่ยนน้ำทุกวันนะครับเปลี่ยนเพื่ออะไรครับเพื่อลูกเปลี่ยนเพื่ออะไรครับเปลี่ยนนะครับเพื่อให้มันดีนะสะอาดให้มันสะอาดใช่สมมุติเวลาปลามันขับถ่ายปลามันอืดเนี่ยมันจะสกปรกในขวดใช่ไหมครับในโหลเศษอาหารที่ปลากินไม่หมดมันก็จะสกปรกเป็นน้ำขุ่นอยู่ในโหลถ้าเราสามารถเปลี่ยนน้ำได้บ่อยๆเนี่ยมันก็จะทำให้แบบปลามีสุขภาพที่ดีสีสันมันก็จะสวยงามนะครับแล้วก็จะดูสบายตาสบายใจเข้าใจไหมลูกเข้าใจค่ะต่อไปมาถึงผู้จะเลี้ยงปลาจำนวนมากขึ้นหรือปลาที่จำเป็นต้องใช้เครื่องปั๊มอากาศหรือเครื่องให้ออกซิเจนเนี่ยก็ต้องใช้อะไรครับตู้ปลาใช่ไหมตู้ปลาได้ไหมใช่ค่ะบางบ้านไม่สะดวกนะครับเขาก็ใช้อะไรลูกใช้เป็นเขาเรียกอะไรวงครูเรียกว่าวงส้วมรู้จักวงส้วมสมัยก่อนไหมที่เป็นซีเมนต์อ่ะนึกออกไหมครับที่เราจะมองเห็นได้เฉพาะด้านบนอ่ะด้านข้างมันจะเป็นแบบรอบๆปิดทึบอ่ะนึกออกไหมลูกนึกไม่ออกนึกไม่ออกค่ะเอาใหม่ออกครับไม่ถูกนึกไม่ออกเคยเดินมาตรงหน้าศาลาละกันอ่านไหมครับมันจะมีวงซีเมนต์อยู่สองสามวงเนี่ยเห็นไหมครับที่น้าสมชายเขาใช้เผาขยะนั่นแหละครับมันเป็นเขาเรียกมันเป็นวงที่เอาไว้ใส่อุจจาระของเราสมัยก่อนที่ลงมาจากห้องน้ำอ่ะเขาเรียกวงส้วมครับโดยสมัยนี้เขาก็ยังผลิตอยู่เพื่อมาหนึ่งเอามาใส่น้ำเลี้ยงปลาสองเอามาปลูกต้นไม้แล้วก็ว่าไปนะครับโดยสมัยนี้อ่ะเพิ่มเติมความรู้นิดนึงสมัยนี้บ้านต่างๆเนี่ยเขาจะเป็นถังที่เก็บอุจจาระเราเนี่ยมันจะเป็นถังเขาเรียกถังแฟตถังแฟตที่เป็นพลาสติกใหญ่ๆเป็นเขาเรียกเป็นอะไรนะเป็นไฟเบอร์กลาสใหญ่ๆนะครับมันจะเปลี่ยนไปแล้วโดยนะครับบางคนเขาใช้เนี่ยไอ้วงเขาเรียกวงส้วมเนี่ยเอามาเลี้ยงปลาก็ได้นึกออกยังนึกออกไหมครับวงส้วมนี่แบบเป็นกลมๆแล้วก็ก่อขึ้นมาใช่ไหมคะใช่ชาลูกเป็นคอนกรีตอ๋อทุกบ้านใครเนี่ยอาจจะเลี้ยงหน้าบ้านไม่ใช่ในบ้านเลี้ยงหน้าบ้านเลี้ยงหลังบ้านเนี่ยก็ใช้เนี่ยไอ้วงคอนกรีตอ่ะครูใช้ว่าวงคอนกรีตกว่าเนาะดูฟังดูดีหน่อยวงคอนกรีตเนี่ยเลี้ยงปลาได้เพราะมันมีพื้นที่กว้างแล้วก็สามารถใส่ปั๊มอากาศปั๊มออกซิเจนเข้าไปได้นะครับแต่ข้อจำกัดของมันคือ1มันมีน้ำหนักมากเวลาถ่ายน้ำก็ลำบากนิดนึง2เราสามารถมองเห็นปลาที่เราเลี้ยงเนี่ยได้จากทางด้านอะไรด้านไหนทางด้านบนเท่านั้นด้านบนได้ทางเดียวนะครับเนี่ยทีนี้พอเข้าใจนะลูกคือง่ายๆครับอุปกรณ์ใดที่มันกักเก็บน้ำได้น้ำมันไม่รั่วไม่ซึมเนี่ยเราก็สามารถนำมาเลี้ยงปลาได้นะครับแต่เราก็ต้องเลือกชนิดของปลาให้เหมาะกับอุปกรณ์ที่เราเลี้ยงนะครับทีนี้มาดูตู้ปลาลักษณะเป็นแบบไหนครับมันมักจะเป็นสี่เหลี่ยมค่ะตู้ปลาเป็นสี่เหลี่ยมเป็นกระจกใช่ไหมลูกนะครับใช่ค่ะกระจกนะครับเราเวลาซื้อตู้ปลาเราต้องเลือกให้เหมาะกับเราจะวางตรงบนโต๊ะบนโต๊ะหรือตรงไหนนะครับเพื่อให้บ้านของเรามันดูสวยงามแล้วอย่างเช่นเราซื้อตู้ปลามาซื้อมาขนาดเนี้ยแค่เนี้ยเล็กพออันนี้ประมาณน่าจะ200 บาทนะครับเราก็ต้องเลือกจำกัดจำนวนปลานะครับแล้วชนิดของปลาให้เหมาะกับภาชนะที่เรามีด้วยนะครับเขาบอกว่าในการมีตู้ปลาเนี่ยต้องดูแลคุณภาพของน้ำในตู้ปลาให้มีคุณภาพที่ดีนะครับจะทำให้ปลามีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์และโตเร็วนะครับดูต่อไป
ต่อไปมีตู้ปลาแล้วต้องมีอะไรต่ออาหารปลาค่ะอาหารปลาเดี๋ยวนะครับต้องมีอาหารปลามีเครื่องปั๊มอากาศหรือเหมือนนักเรียนก็เรียกสั้นๆคือเหมือนเครื่องออกซิเจนนะครับมันเป็นอุปกรณ์นึกออกมั้ยลูกที่เสียบปลั๊กแล้วมันแช่ไว้ในน้ำอ่ะนึกออกมั้ยเคยเห็นป่ะบ้านหนูมีบ้านหนูมีนะครับเขาบอกมันเป็นอุปกรณ์เพิ่มออกซิเจนให้แก่ปลาสวยงามทำให้ปลาสดชื่นไม่อึดอัดมีสุขภาพดีนะครับแล้วก็เติบโตได้เร็วแล้วปัจจุบันนะครับเขายังพัฒนาเขายังมีไม่ใช่มีแค่เครื่องออกซิเจนนะครับเขายังมีเครื่องกรองน้ำนะครับเพื่ออะไรเพื่อลดอัตราในการถ่ายน้ำนะครับถ้าเราไม่มีเครื่องกรองน้ำเนี่ยเราก็ต้องถ่ายน้ำบ่อยๆทำให้เรา1เปลืองน้ำ2เสียเวลาเราด้วยนะครับประโยชน์นะครับต่อไปดูประโยชน์ของเครื่องกรองน้ำเนี่ยเขาเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้น้ำนะครับน้ำมันใสไม่มีเศษอาหารตะกอนหรือสิ่งขับถ่ายครับเดี๋ยวนะทีมาดูเครื่องกรองน้ำนะครับเครื่องกรองน้ำก็มีหลายระบบเอาฟังคร่าวๆไม่ต้องสนใจอะไรระบบกรองน้ำใต้ทรายนะครับก็ปั่นน้ำผ่านพื้นทรายนักเรียนเคยเรียนวิทยาศาสตร์ไหมเคยทำเขาเรียกทำเครื่องกรองน้ำไหมครับที่ทำใส่ขวดนึกออกไหมลูกนึกออกไหมครับที่นักเรียนจะมีทรายมีถ่านมีหินกรวดนึกออกไหมครับสุพิชาไปไหนละหนูเคยเห็นในหนังเรื่องกาลเกตอะค่ะใช่ไหมคะในหนังเรื่องกาลเกตตอนนี้ครูเราบอกว่าเครื่องกรองน้ำมันมีหลายระบบมันมีหลายแบบนะครับทีนี้มาดูอันแรกเขาบอกเครื่องกรองน้ำใต้ทรายหมายความว่ามันจะดูดน้ำเนี่ยผ่านทรายผ่านอะไรขึ้นมานะครับเพื่อให้น้ำใสตลอดเวลาและเพิ่มออกซิเจนในน้ำข้อเสียนะครับข้อเสียของมันคือมันจะมีตะกอนมีเศษอาหารและสิ่งขับถ่ายจะถูกดูดไปหมักหมมในวัสดุกรองครับซึ่งไม่ค่อยได้ทำความสะอาดเพราะว่ามันอยู่ใต้พื้นทรายในตู้โอกาสเราล้างตู้หนึ่งครั้งเนี่ยถ้าเราใช้ระบบกรองน้ำใต้ทรายเนี่ยครับมันก็ข้อดีบอกไปแล้วน้ำมันจะใสมันจะเพิ่มออกซิเจนตลอดเวลาแต่ข้อเสียคือสิ่งสกปรกที่มันดูดเนี่ยมาอยู่ใต้ตู้หมายความว่าใต้พื้นทรายเข้าใจไหมลูกนึกออกไหมครับเดี๋ยวฟังแล้วกลับไปนึกดูนะครับค่อยคิดตามแต่กูจะไปอย่างเร็วนิดนึงเราเรียนช้ามากต่อไประบบกรองน้ำแบบหม้อกรองในตู้นะครับมันจะเป็นเหมือนเครื่องกรองน้ำที่ติดอยู่ในตู้เนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนนึงก็จะใส่เครื่องกรองน้ำแบบนี้ไว้ก็เหมือนน้ำสูบขึ้นจากข้างบนลงข้างล่างแล้วก็นำไปใช้ใหม่ท่านนักเรียนสงสัยลองหาดูใน YouTube นะครับข้อดีของมันคือราคาถูกติดตั้งง่ายล้างสะดวกนะครับเพิ่มออกซิเจนในน้ำข้อเสียที่บอกไปแล้วตู้มันจะแบ่งเป็นแบบส่วนนึงเพื่อให้อุปกรณ์เนี้ยมันต้องติดอยู่ในตู้นะครับไปเรื่อยๆอีกอันนึงอีก2งานอันนึงคือระบบกรองน้ำนอกตู้ปลานะครับข้อดีของมันคือนะครับกรองน้ำได้ดีน้ำใสตะกอนนะครับจะถูกดึงออกมาอยู่นอกตู้ปลานะครับสามารถล้างได้ทุกวันอันนี้เนี่ยนึกออกไหมลูกนักเรียนครับได้ยินคุณไหมลูกได้ยินครับได้ยินค่ะจำไม่หมดสองอันแรกคือที่กรองที่อยู่ในตู้ครับอันนี้นะครับครูเหมือนครูบอกว่าระบบกรองน้ำที่ออกอยู่นอกตู้ปลาข้อดีคือกรองก็คือข้อดีทุกวันมีหมดกรองน้ำได้ใสนะครับล้างทำความสะอาดได้ง่ายล้างได้ทุกวันเพราะว่ามันไม่ได้แช่ในน้ำมันอยู่ข้างนอกข้อเสียคือมันราคาแพงนะครับไม่เหมาะสำหรับเลี้ยงปลาขนาดเล็กเหมาะสำหรับเลี้ยงปลาขนาดใหญ่นะครับต่อไปอีกอันนึงระบบกรองน้ำแบบใช้ปั๊มนะครับมันก็ข้อดีเหมือนกันคือกรองน้ำได้ดีนะครับใช้ได้ทั้งตู้เล็กตู้ใหญ่ข้อเสียคือถ้าไฟรั่วนะครับมันจะเป็นอันตรายต่อตัวปลาโอเคนะครับต่อไปนะครับปลาบางชนิด
อาจจะชอบน้ำอุ่นหรืออยู่น้ำเย็นไม่ได้เพราะฉะนั้นอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่เราจำเป็นต้องมีนะถ้าเราเลี้ยงปลาแบบเลี้ยงปลาที่มีราคาแพงหรือปลาจำเพาะจำกัดนะครับประเภทเนี้ยเครื่องทำความร้อนหรือฮีเตอร์นะครับรู้จักฮีเตอร์ไหมแต่แค่แปลให้คุณฟังดิขึ้นปกแล้วครับรู้จักคำว่าฮีเตอร์ไหมฟังนะครับฮีเตอร์เนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ช่วยปรับอุณหภูมิในตู้เลี้ยงปลาให้สูงขึ้นอุณหภูมิสูงขึ้นหมายความว่าไงครับใครตอบกูทุกคนสิลูกในอุณหภูมิสูงขึ้นหมายความว่าไงร้อนขึ้นนะครับร้อนใช่ครับร้อนขึ้นอุ่นขึ้นนะลูกนะครับเพราะฉะนั้นปลาบางชนิดเนี่ยบางทีมันอยู่ในน้ำเย็นไม่ได้นะครับเขานิยมใช้กันในฤดูหนาวหรือกับการเลี้ยงปลาบางชนิดบางทีเนี่ยในฤดูหนาวเนี่ยน้ำมันก็จะเย็นเหมือนแบบถ้ามันหนาวมากๆมันก็จะเย็นเหมือนน้ำในตู้เย็นเลยเพราะฉะนั้นปลาบางชนิดบางประเภทมันทนไม่ได้นะครับต่อไปอีกสักหนึ่งอย่างหลอดแสงแดดเทียมเนี่ยใครก็เห็นตู้ปลาแล้วมีหลอดไฟบ้างนะครับนึกออกนะครับหลอดไฟที่เปิดในตู้ปลาเคยเห็นไหมครับเคยเห็นครับเคยเห็นครับนะครับมันไม่หลอดไฟเนี่ยเขามีไว้ไม่สำหรับให้แสงสว่างอย่างเดียวนะครับมันเอาไว้สำหรับให้พืชในน้ำที่เราปลูกไว้ในน้ำเนี่ยในตู้ปลาเนี่ยสามารถสังเคราะห์แสงได้นะครับลดแก๊สต่างๆลดแก๊สเสียต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างเลี้ยงปลาทำให้ปลามีสุขภาพดีเข้าใจไหมครับเหมือนต้นไม้เนี่ยต้นไม้กลางวันนะครับมันก็ต้องใช้อะไรใช้แสงอาทิตย์ใช่ไหมครับในการสังเคราะห์แสงเพราะฉะนั้นต้นไม้น้ำเนี่ยมันก็เหมือนกันมันต้องใช้แสงในการสังเคราะห์แสงเหมือนกันเข้าใจนะลูกเข้าใจค่ะต่อไปมาดูเรามีตู้เรามีปลาแล้วนะครับเรามีอะไรเรามีแสงแล้วนะครับมีเครื่องให้ออกซิเจนแล้วต่อไปเราต้องมีในตู้ปลาครับเราสามารถมีในตู้ปลาได้อีกถ้าใครจะเลี้ยงปลาของตกแต่งไหมครับเก่งมากใครเป็นคนตอบคนนี้ยาเทียมก็ได้ครับดูนะครับก็ว่าสิ่งที่เราควรมีในตู้ปลาคือวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งตู้ปลานะครับเพื่อให้ตู้ปลาเกิดความสวยงามนะครับมันก็มีหลายอย่างอย่างเช่นในตู้ปลามันใส่อะไรไปได้บ้างอ่ะก่อนอื่นคือสร้างเลยทำให้เหมือนธรรมชาติเขาใส่อะไรครับทรายใช่ไหมครับทรายกรวดพวกเศษหินเศษปะการังใช่ไหมครับไหนบ้านใครมีตู้ปลาสวยๆถ่ายรูปส่งไลน์กูได้ไหมครับกูอยากเห็นดังต่อไปกูอยากเห็นครับวัสดุรองตู้ปลาเนี่ยเอางี้บ้านผมเลี้ยงปลาหมอยักษ์ครับกูปลาหมอตัวใหญ่มากเลี้ยงใส่อะไรลูกใส่ตู้ไว้ครับกูปลาหมอมันตัวใหญ่เรื่อยขึ้นมากครับนะครับเมื่อตอนแรกกูบอกไปแล้วว่าการเลี้ยงปลาเราก็ต้องเลือกภาชนะนะครับที่จะเลี้ยงให้เหมาะกับตัวปลาเพราะฉะนั้นต่อไปเมื่อปลาหมอเราตัวใหญ่ขึ้นนะครับเพื่ออะไรเพื่อความสุขของปลาเพื่อความสบายใจของเราเราก็ต้องปรับเปลี่ยนพื้นที่ในการเลี้ยงให้เหมาะกับขนาดและชนิดของปลานะลูกเข้าใจนะครับต่อไปอีกนิดนึงเขาบอกวัสดุที่ควรอยู่ในตู้ปลาก็มีหินประดับรู้จักหินประดับไหมหินสวยๆต่างๆนะครับเอาไปตกแต่งได้แล้วก็คันไม้น้ำนะครับคันไม้น้ำต้นไม้นะครับมีหลายชนิดนะครับแต่บางชนิดเนี่ยมันไม่สามารถจมไปอยู่ในน้ำในตู้ปลาได้ทั้งวันทั้งคืนนักเรียนนึกออกไหมครับอย่างเช่นเรียนชอบต้นเข็มเนี่ยเราต้นเข็มเนี่ยไปแช่ไว้ในตู้ปลาทั้งวันทั้งคืนได้ไหมไม่ได้นะครับมันก็ตายได้เพราะฉะนั้นเราต้องเลือกเฉพาะพันไม้ที่เป็นพันไม้น้ำนะครับมันสามารถตกแต่งตู้ปลาให้ดูสวยงามมีชีวิตชีวาได้ครับอีกนิดนึงใส่ได้ดีครับในตู้ปลาไหนคนไหนเลี้ยงปลาหมอสีไปไหนแล้วในตู้ปลาเรามีอะไรบ้างบอกกูดิ
บ้านนชพลนะครับครูมีปลาหมอครูถามว่าในตู้ปลามันมีอะไรอีกเปลือกหอยนะครับเปลือกหอยก็อีกอย่างนึงที่ใส่ได้นะครับเปลือกหอยหรือจะเป็นกิ่งไม้สวยๆกิ่งไม้รากไม้นี่ก็ใส่ได้รูปจำลองเลยอย่างเช่นรูปปั้นที่เป็นสะพานเป็นตุ๊กตานี่ก็ใส่เข้าไปได้นะครับเพื่อให้มันแค่ดูสบายตานะครับนิดนึงก็บอกข้อควรระวังเนี่ยเขาห้ามหรือไม่ควรนะครับใช้ตุ๊กตาหรือสิ่งตกแต่งที่เป็นพลาสติกที่มีสีเนี่ยเพราะอะไรครับเมื่อแช่น้ำนานๆเนี่ยมันสามารถมันจะมันอะไรลูกปลามันอาจจะกินเข้าไปสีมันจะออกครับใช่สีมันจะปลามันกินหมดแล้วสีมันจะออกนะครับมันจะทำให้ปลากินเข้าไปแล้วเกิดอันตรายปลานักเรียนนึกธรรมชาติของปลาไหมมันก็ว่ายตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กไปทั้งวันเจออะไรมันก็งับไปเรื่อยนะครับทีนี้มาดูเขาบอกมาเลี้ยงปลาหมดแล้วประโยชน์มันได้จากคือได้ความสวยงามได้ความเพลิดเพลินนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือปลูกฝังให้นักเรียนมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์มีความรับผิดชอบต่อชีวิตสัตว์เลี้ยงนะครับถึงปลาเนี่ยมันจะเป็นสัตว์ตัวเล็กๆเนี่ยมันก็มีชีวิตจิตใจเหมือนเราเนี่ยต้องเรียนเลี้ยงแล้วครับต้องเรียนต้องดูแลมันยังไงเช้าให้อาหารเย็นให้อาหารใช่ไหมครับก็เหมือนฝึกความรับผิดชอบปลูกฝังความเมตตาเรียนไปในตัวนะครับแล้วอย่างนึงมันสามารถต่อยอดไปถึงการประกอบอาชีพได้ใครคือเลี้ยงปลากัดขายบ้างผมเลี้ยงปลากัดไทยครับครูมันบางทีมันผสมพันธุ์กันครูมันก่อวอร์ดบางทีก็ได้ลูกมั่งแล้วหนูขายใช่ครับครูบางทีก็ขายให้น้าข้างบ้านนะฮะพอน้าข้างบ้านเขามาขอซื้อเดี๋ยวนี้ตัวเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ก็อยู่ที่สี่ฮะถ้าสี่สวยก็อยู่ที่50ขึ้นไปร้อยขึ้นไปอะถ้าได้เป็นประกาศแม่พันก็อยู่ที่15บาทครับครูว่าราคาถูกนะตอนย้อนไปครูเด็กๆนะปี30กว่าปีที่แล้วเนี่ยครูขายตัวละ5บาทเองครูยังพอขายเลยเมื่อก่อนสนุกสนุกเก่งนะเราเนี่ยเราหลังขอครูด้วยนะประกาศเนี่ยทีนี้อีกนิดนึงการเตรียมน้ำนะครับสำหรับตู้ปลาเนี่ยการเริ่มเลี้ยงครั้งแรกนะครับเขาบอกว่าให้พักน้ำไว้ในภาชนะนะครับประมาณ 2-3 วันเพื่ออะไรครับเพื่อลดกลิ่นคลอรีนที่มันมีนะครับน้ำโดยปกติเนี่ยปลามาอยู่ตามธรรมชาติใช่ไหมครับเราปลาขึ้นมาเลี้ยงเนี่ยถามว่าเอาน้ำปลาเปิดก๊อกเปิดสายยางลงไปเลยได้ไหมมันก็อยู่ได้นะครับแต่บางตัวหรือปลาบางชนิดที่ไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยหรือมันไม่ทนต่อโรคต่ออะไรเงี้ยได้อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นในทางที่ดีนะครับในทางที่ถูกต้องเราก็เปิดน้ำสมมติอย่างเช่นตู้ปลาเรามีปริมาตรเท่านี้เราก็กะน้ำใส่กระมังไว้หรือใส่ภาชนะพักน้ำไว้นะครับประมาณ 2-3 วันเพื่อให้กลิ่นคลอรีนมันระเหยออกนะครับช่วงระหว่างพักน้ำนะครับแล้วก็ตู้ปลาเนี่ยเอาไปตากแดดฆ่าเชื้อโรคทำความสะอาดให้ดีนะครับเพื่อลดเชื้อลดอะไรต่างๆนะครับเมื่อทำสองสิ่งนี้พร้อมแล้วนะครับเอาง่ายๆไม่ต้องขั้นตอนเยอะก็ให้นำน้ำนะครับแล้วก็นำปลาลงไปใส่นะครับค่อยๆใส่น้ำทีละประมาณเศษ3/4ของตู้ปลานะครับเพื่อให้ปลามันปรับตัวกับสภาพแวดล้อมและกับน้ำเข้าใจไหมลูกมันมองเหมือนเป็นเรื่องเล็กนะครับแต่ถ้าลูกใครเลี้ยงปลาให้มันแบบละเอียดอ่อนบอบบางอะไรเงี้ยวิธีนี้ควรทำนะครับสั้นๆพักน้ำไว้ก่อนนะครับแล้วก็ใส่น้ำทีละใส่น้ำเศษ3/4เศษ3/4คืออะไรก็คือ 75% นะครับของตู้รู้ออกไหมลูกรัตพลไปไหนละครับครูดูอีกแป๊บนึงนะครับการให้อาหารเราก็สังเกตว่าปริมาณปลาของเราเนี่ยมีจำนวนมากจำนวนเท่าไหร่อย่างเช่นเราเลี้ยงแรกๆนะครับเราอาจจะกะปริมาณอาหารไม่ถูกอาจจะให้ไปแล้วมันเหลือนะครับเหลือให้ตอนเช้าเหลือแล้วมันลอยทิ้งก็ควรตักออกนะครับเพื่อไม่ให้น้ำมันทำไมขุ่นมันสกปรกใช่ไหมครับแล้วเราก็ค่อยปรับปริมาณอาหารลงดูว่าจำนวนปลาเราเท่านี้ปลาเราตัวเท่านี้เ
เราควรให้อาหารปลามากน้อยขนาดไหนเพื่อไม่ให้น้ำมันเสียนะครับนิดนึงเวลานะครับเวลาเปลี่ยนน้ำตู้ปลานะครับเขาบอกให้เปลี่ยนอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งณัฐพลเปลี่ยนบ่อยไหมลูกบ่อยครับครูแต่บางทีถ้าเป็นประกาศผมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครูนะครับแล้วก็ประกาศมันอยู่ง่ายประกาศมันแข็งเปลี่ยนน้ำสัปดาห์หนึ่งครั้งอ่ะโดเขาบอกว่าให้เหลือน้ำให้มันเหลือน้ำเก่าประมาณครึ่งนึงนะครับเพื่อไม่ให้ปลามันช็อกกับน้ำใหม่น้ำใหม่กูบอกไปแล้วนะครับก่อนจะนำมาใช้มาใส่ตู้ปลาเนี่ยก็ให้พักไปก่อนนะครับเพื่อให้กลิ่นคอรีนมันเบาลงนะครับปลามันจะได้ไม่ช็อกทีนี้น้ำเขาบอกน้ำให้เปลี่ยนทุกสัปดาห์ต่อไปครับกูบอกไปแล้วในตู้ปลาเรามีอะไรบ้างเรามีอะไรมีของตกแต่งใช่ไหมครับมีกรวดมีหินมีทรายใช่ไหมของพวกนี้นะครับเขาให้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนหรือล้างหรือทำความสะอาดระบบกรองหรือระบบของตกแต่งเนี่ยอย่างน้อยนะครับไม่เกิน3เดือนนะครับเข้าใจไหมลูกสมมติเราเลี้ยงไปสักพักหนึ่งปลาเราเป็นโรคเป็นโรคแล้วเนี่ยเมื่อปลาเราตายนะครับเราก็ต้องทำความสะอาดตู้ใหม่ด้วยวิธีนะครับหนึ่งแช่ด่างทับทิมรู้จักด่างทับทิมไหมรู้จักครับด่างทับทิมนะครับมันจะเป็นเกล็ดๆม่วงๆนะมันจะมีรสเป็นด่างมันจะมีฤทธิ์เป็นด่างตัวมีฤทธิ์เป็นด่างมันสามารถฆ่าเชื้อโรคบางส่วนบางตัวได้นะครับเวลาถ้าปลาเราตายเนี่ยเราก็สันนิษฐานว่าหนึ่งมันอาจจะหมดอายุสองหรือมันอาจจะเป็นโรคครับเพราะฉะนั้นให้ทำความสะอาดตู้ปลาทุกครั้งเมื่อเราจะนำกลับมาเลี้ยงปลาตัวใหม่นะครับวันนี้เรื่องปลาจบไปเลยแต่ครูมีอะไรเล่าให้ฟังนิดนึงครูเคยเลี้ยงนัทพลเลี้ยงปลาประกาศใช่ไหมลูกนัทพลเคยมีปัญหาอะไรไหมไม่ค่อยจะมีนะครับครูไม่ค่อยจะมีนะอยู่ง่ายมากหลายปีแล้วครูผมเคยอะไรนะครับผมก็เคยเลี้ยงครูมันผมเคยเลี้ยงมันกัดหางมันผมแช่มันไว้ในขวดแก้วแป๊บนึงเพราะผมล้างตู้อยู่แล้วทีนี้มันก็กัดหางตัวเองแล้วมันก็ซึมไปเลยครูเดี๋ยวนะเคยได้ยินกัดหางตัวเองอ่ะได้ๆเดี๋ยวกูหาคำตอบมาให้เดี๋ยวครั้งหน้าเจอกันเรื่องกัดหางตัวเองนะครับอาจจะป่วยหรือหงุดหงิดอะไรประมาณนี้กูว่านะถ้าอะไรที่เหมือนคนอยู่ดีอ่ะหรือสิ่งมีชีวิตปกติถ้าไม่เป็นไรจะทำร้ายตัวเองทำไมนะครับเดี๋ยวครูหาคำตอบมาให้เนาะในชั่วโมงต่อไปครูมีข้อคิดให้ฟังนิดนึงหลายปีแล้วครูเคยเลี้ยงปลาหางนกยูงนะครับถ้าครูบ้านน้องสาวครูเห็นมันมีที่เลี้ยงปลาเนี่ยมีน้ำพุมีอะไรเงี้ยครูมันควรมีปลานะก็ปลามาใส่ปลาหางนกยูงก็ใส่ไว้ก็ไม่ดูแลให้อาหารตามปกติพออยู่ไปอยู่มาครูคิดนี่มันไม่มีร่มอ่ะน้ำมันแบบร้อนๆตากแดดครูเอารู้จักดอกจอกไหมรู้จักครับรู้จักไหมดอกจอกที่มันตกแต่งสวยๆงั้นที่มันเป็นประมาณวัชพืชอยู่ในน้ำอ่ะนะครับครูก็เอามาประมาณกำหนึ่งอ่ะเอามาใส่ไว้ปุ๊บน้องครูก็ไม่ดูแลทำงานกลับมืดครูก็ไม่ค่อยได้ไปสุดท้ายสักประมาณเดือนหนึ่งครูไปอีกทีเขาล้างบ่อไปแล้วครูถามว่าเป็นไรปลาตายหมดเลยรู้ไหมตายเพราะอะไรรู้ป่ะครับตายเพราะว่าเนี่ยดอกจอกเนี่ยมันขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วขยายปุ๊บแล้วมันเต็มบ่อพอเต็มแล้วอะไรเกิดอะไรขึ้นปลามันไม่สามารถใช่นัทพลนี่เก่งนะเนี่ยปลามันไม่สามารถขึ้นมาหายใจได้นะครับเพราะฉะนั้นเหมือนครูทำบาปโดยไม่ตั้งใจเลยปลาตายหมดบ่อเลยครับเพราะฉะนั้นก่อนเราจะทำอะไรนะครับต้องศึกษาข้อมูลต้องหารายละเอียดให้ดีนะครับเดี๋ยวครูติดไว้เรื่องประกาศกัดหางเนี่ยครูได้ยินมานานแล้วแต่เด็กๆแล้วแต่ครูไม่เคยทราบเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกันนัชพลใครเมื่อกี้ใครพูดเรื่องประกาศกัดหางนะขวัญชัยป่ะนัชพลไม่ใช่ครับพงพรเงินชัยโรจน์เขาพูดครับนะครับเดี๋ยววันนี้ครูคงพอแค่นี้ครับเดี๋ยววันนี้ทุกคนเปิดไมค์แล้วสวัสดีพร้อมกันเดี๋ยวให้วันนี้ให้ขวัญชัยเป็นหัวหน้าห้องได้ไหมบอกถึงความรู้เป็นมะลูก
เป็นครับตอนนี้คนเปิดไมค์พร้อมยังครับเดี๋ยวจะลากันแล้วหน่วยไหนอ่ะกูไปนะครับหัวหน้าบอกนะครับคุณลบนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพคุณครูขอบคุณครับขอบคุณครูขอบคุณครับนะครับเดี๋ยวเจอกันสวัสดีลูกสวัสดีทุกคนนะครับเจอกันวันศุกร์เนาะโอเคครับแล้วก็ทบทวนกันบ้านนะครับวิชาอื่นๆด้วยทำงานให้เสร็จเรียบร้อย